ดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะอยู่ในไอด้าโฟทีโรโฟนะครับวันนี้มาเล่น Minecraft ต่อกันครับจาก5พาร์ทที่แล้วที่ผมเล่นเป็นคนเดียวนะครับวันนี้จะมีคุณ ITU เขาเข้ามาอัดด้วยครับผมจริงๆ5พาร์ทที่แล้วเขาเข้าเล่นแหละทีนี้เราของ ITU ครับผมครับสวัสดีครับกาวันนี่เอาง่ายครับพวกเราเกี่ยงกันอยู่ว่าใครจะอัดก่อนครับอัดหลังวันนี้เราจะทำอะไรครับคุณบอยครับคุณบอยและคุณบอยกันนะครับผมทำอะไรครับวันนี้เราจะมาทำฟาร์มแกะแกะแถวบ้านเราก็มีนะนี่ผมดูแบบนี่ตุ้งข้าวแบบตุ้งข้าวสาลีเลยเอ้ยผลงานผมเลยผลงานของกูโคตรโดได้แบบคิปเปอร์ดีโดพาร์ทก่อนนะมีถ้ากับใครเคยดูคิปเปอร์ตู้มเดียวหมดหายหมดแพงเลยจริงตรงนี้เราทำเป็นฟาร์มแกะดีกว่าเดี๋ยวก่อนจะได้แครอทเอาปลูกยาวๆเลยนี่ไงแครอทโตแล้วเนี่ยมีแครอทแล้วเหรอครับแครอทแม่งเพิ่มขีดเดียวโอ้ยเจี๊ยเลยมีแครอทกี่ต้นนะครับ4 ต้นแล้วแกะอยู่ที่ไหนอ่ะแกะก็2-3 พาร์ทที่แล้วมันมีเยอะไม่ใช่เหรอครับมันแบกหมดแล้วปะไอ้แกะทำเป็นฟาร์มหลุมปะหรือว่าไงฟาร์มหลุมนะฟาร์มหลุมครับแล้วก็สร้างบันไดเอาบันไดคราฟขึ้นเอาง่ายดิโคตรง่ายอ่ะเดี๋ยวโอเคอ้าวพังบ้าเบสิกครับใช้มือแต่ไม่ไหวครับ ไปหาอาวุธแป๊บครับคราฟเลยก็ได้นะเนี่ยคราฟเลยจริงๆแล้วผมเอาง่ายครับผมถ้าแคทคนเดียวผมจะพูดแบบกลางเลยชัดเจนแต่แบบที่แบบก็จะแบบกลับไปเครียดที่ใหญ่รู้จักมันมาตั้งแต่ม.1แล้วแบบใกล้แต่ตลอดตัดแล้วแบบแคทเกมมันกระแดะกลางใส่กันอะไรเงี้ยมันจะอ่อนได้ตัดรู้สึกเขินอะพอแบบเราเป็นผมพูดใต้อย่างเดียวมันก็คุณก็ฟังกันเรื่องกูก็ต้องนั่งใส่ทับอีกกูเกลียดใส่ทับไหมเอาง่ายๆกูก็พูดอย่างนี้แหละทองแดงก็ช่างแม่งเอาอย่างนี้นะกูเวลาแรกเล่นเหมือนเดิมกูไม่ได้โดนอะไรมาเลยเนาะไม่โดนเลยต้องเล่นบ้าไปเลยกูเลยไม่ผิดที่ผมใช่ไหมครับแค่คุณเขินเท่านั้นเองเขินเหี้ยอะไรเขินก็เหี้ยได้จ้ะไปไหนแกะอยู่ไหนแกะนี่เป็นสัตว์โชคร้ายครับคุณรู้ว่าทำไมฮัลโหลมึงแกมุกคุณหน่อยดิอ่ะฮะเขาบอกว่าแกะเนี่ยเป็นสัตว์ที่โชคร้ายเว้ยโชคร้ายยังไงวะมันไปห้างแล้วมันเข้าร้านหนังสือไม่ได้เพราะห้ามแกะอ่านไอ้เหี้ยมาห้าลงมากูคิดไม่ทันบอกว่าห้ามแกะอ่านไอ้เหี้ยมุกโคตรใหม่เลยครับสมพันธ์มาดิเดี๋ยวไปหาใหม่จริงๆหมูเราฆ่าไปให้หมดเลยก็ได้นะมันไม่ได้สำคัญอะไรหรอกแต่เรามีแค่เราเลือกหมูดีกว่าถ้าพอเนื้อหมูมันจะเพิ่ม4 ช่องนะเวลากินอ่ะไม่เก็บเนื้อหมูสามเลยเนื้อหมูที่ทุกวันรู้สึกว่ามันจะมีเนื้อกระต่ายด้วยครับกระต่ายมันก็มีเนื้อกระต่ายแต่เป็นหากระต่ายไม่ได้บ้าๆเลยมาแกะน้อยปล่อยใจต้องพีเอ่ยมาแกะมาครับมาแล้วมากุ๊กแกะไม่ใช่ไก่เอาเหรอเดี๋ยวนะเราออกอย่างเงี้ยแม่งเขาเรียกประมาณแบบกุ๊กเพื่อนมีแกะสีน้ำตาลด้วยเว้ยลงมาเรียบร้อยผสมพันธุ์เอาผสมอะไรแล้วตัวไหนไม่ผสมวะเนี่ยมันก็กดไปขึ้นหัวใจมันก็ไม่ผสมอ่ะไม่ขึ้นอะไรเขาผสมมาแล้วจริงนะเราแบบจับแกะปี้กันหมดครับเอาเห็ดมาทำอาหารเราดีกว่าก็ได้นะมันก็เพิ่มเยอะนะต้นนึงก็ได้หลายถ้วยอยู่นะเดี๋ยวเพื่อนเอกช่วยฟังผมหน่อยคือเราจะดูยังไงว่าแกะตัวไหนตัวผู้แกะตัวไหนตัวเมียครับเป็นเสียที่ไม่มีเพศมึงเห็นรู้ป่ะวัวแม่งผสมกันได้หมดแล้วนมก็มีหมดทุกตัวไก่มันก็ออกไข่ได้ทุกตัวผักกะไม้ค้ามันบอกอะไรไม่ได้บอกเลยต้องใจสร้างไว้ให้มันแบบ ยังไงให้มันแบบเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วอ่ะกูอินดี้ใหญ่กูสร้างอย่างเงี้ยกูอย่างนี้คือมึงอธิบายความหมายของคนสร้างไม่ได้ใช่ไหมว่าทำไมต้องให้มี2ตัวในเพศเดียวกันมันง่ายดีมั้งออกแบบง่ายไม่ต้องแยกเพศอะไรเขียนโค้ดง่ายดีนะเรามาได้เห็ดมาจำนวนหนึ่งครับไอเห็ดเราปลูกได้นะปลูกไงวะก็ตักไปที่ดินอ่ะแล้วก็เอาปุ๋ยใส่มันก็โตเป็นต้นใหญ่แล้วต้นเท่านี้เลยนะปุ๋ยใส่เป็นต้นไม้เดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงไม่รู้อะไรซะแล้วรู้สึกว่าจะมืดอีกแล้ววะเชื่อแม่งเร็วชิบหายกูรู้สึกว่ากูไม่ได้ทำอะไรเลยครับที่แถวบ้านอ่ะเราต้องเอาท้อนมาปากเยอะๆไว้แล้วแบบกลางคืนจะไม่มีมันเกิดแล้วเราก็จะมาทำกิจกรรมอะไรได้โอเคท้อนตักดีกว่ารอกูด้วยกูกำลังตามไปมาจ้ะมีอาหารไหมครับเพื่อนเอกมีอาหารไหมครับในตู้มีนะในตู้อ่ะในตู้รู้สึกเรามีไอ้ขนมปังทำอยู่ขนมปังกลับบ้านเดี๋ยวมืดดิเดี๋ยวไม่มาดิโอเคนอนครับผมมึงนอนทำไมมึงต้องถือดินเฮ้ยนี่มันเกมบ้าบ้ากันนอนนั่งจังหวะนอนก่อนจะนอนมันถืออะไรหยิบก็ถืออย่างนั้นนั่นเชื่อเราตรงนี้ไม่อุดไปเลยดีกว่ามันไม่สวยงามเลยปิดแม่งเลยเรายังไม่มีโครงการที่จะพัฒนาบ้านใหม่ใช่ไหมไปทำฟาร์มแกะก่อนเถอะครับทำไอเราอยู่รอบก่อนไหมค่อยจัดการเรื่องอื่นเดี๋ยวเราจะทำสีแกะเป็นแฟนตาซีปะแฟนตาซีเหรอใช่แล้วโอเคทำสีไงวะนี่ไงแบบนี้ใช่หรือเปล่าตรงนี้มันก็หน้าปะนะเดี๋ยวปะดีกว่าปิดให้หมดแล้วเป็นช่องมันน่าเกลียดเดี๋ยวหน้าบ้านเราที่เป็นจั่วมันโคตรทุเรศเลยรู้สึกทุเรศตัวเองทำไหมที่จะทำขยายให้กว้างอีกไหมครับความแกะเราเนี่ยแล้วแต่ขยายเลยก็ได้เดี๋ยวจะเปลี่ยนสีแกะแล้วนะเปลี่ยนแล้วนะอ๋อจะเปลี่ยนป่ะอ๋อดอกไม้อ่ะดอกไม้จัดไปเลยจัดไปครับผมจัดไปที่ใหญ่ผักกระพริบได้กับพี่ดีกับผมเหมาะสมครับท่านโอเคกี่ช่องวะคุณเล่นเกมไมค์คราฟนานไหมฮะคุณเล่นเกมไมค์คราฟนานไหมตั้งแต่ปี2ตอนนี้ปีไหนจบมา2 ปีมา2 ปีตั้งแต่ปี2เลยจบมา2 ปีเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้วเนี่ยที่จะสืบมันความมากอะไรที่บ้าเลยเพื่อนอีกบันไดลงได้ขึ้นไม่ได้ครับทำไมอ่ะขึ้นได้โดดดิโดดแล้วขึ้นอ่ะหลุมมัน2 ชั้นเว้ยเฮ้ย2 บล็อกหลุม2 บล็อกก็โดดแล้วก็เกาะขึ้นมาไอ้ขี้เหี้ยมันมีแบบปีนป่ายด้วยวะโดดแล้วขึ้นมาเป็นบล็อกเดียวไงโดดบล็อกเดียวโดดได้แล้วโดดก็เกาะเลยแล้วก็ขึ้นมาได้ไม่วะหมายถึงลุมใหม่ที่กูเพิ่งทำนะขุด3 ช่องปะ3 ช่องขึ้นไม่ได้ดิ2 มึงลงมากูจะเดินยืนดูเนี่ยเอาขึ้นมาเอาบันไดมาดิไอ้บ้าแล้วก็ขึ้นบันไดเกินทำได้ก็กูบอกแล้วไม่มีบันไดนี่ไงก็คราฟเนี่ยบันไดคราฟยังไงวะเอาสติ๊กเป็นรูปบันไดอ่ะไอ้จริงมารูปบันไดอ่ะรูปตัว H อ่ะโอเคได้แล้วได้แล้วเป้าแกะฟันซีตีแม่งเดี๋ยวนะโอเคเตรียมของพร้อมแล้วนี่กำลังตามเสียครับผมสีดอกไม้มีกี่สีครับเพื่อนเอกเยอะแถวๆนี้มันจะมีดอกไม้บางดอกอะที่แบบมันจะแบบเกิดจากพื้นที่ของมันอะที่มันรวมกันว้าวมีถนนหนทางด้วยเยี่ยมเลยผมอยู่ตอนนี้กลางสร้างแผนที่เรียบร้อยครับบันไดเพื่อนเอกทำอะไรครับไม่รู้ไปแต่งเรื่อยๆกับภูมิประเทศเปลี่ยนภูมิประเทศแล้วที่บางบอกก็ข้าวด้วยนะข้าวโตไวมากเลยทำใหญ่ไม่เก็บไม่ทำอยู่ดีทำเครื่องทุ่นแรงเนี่ยไม่เพื่อนอีกทำไม่เป็นขอบคุณมันจะมีแบบพังอัตโนมัติไม่แต่แบบมันก็ทำเป็นแหละแต่ต้องไปดูคลิปคนอื่นไงที่เก็บไปดูไอ้อย่างนี้แหละจะเก็บเอาเองนะครับนั้นเราก็ทนลำบากเอาครับคือไอ้ฟ้ามาอัตโนมัติจริงๆเดี๋ยวมันก็ต้องปลูกมาอยู่ดีป่าววะมันก็แค่แบบเก็บให้ใส่กล่องนั่นแหละก็แค่ปล่อยน้ำมาแล้วก็ใส่กล่องสู้เก็บเองมันกว่านั้นปลูกเองเก็บเองนี่ทำอะไรอ๋อนี่มันแสงแดดนี่มันแสงแดดเที่ยงวันใช่ไหมอยู่ตรงไหนวะตรงทิศตรงหัวเป้งเลยตรงหัวเป้งเลยเป้งนี่มันคำศัพท์ภาษาอะไรครับภาษาใต้ครับแบบมันพระอาทิตย์อยู่กลางหัวตรงกลางหัวตรงหัวเป้งด้วยพระอาทิตย์อยู่กลางหัวกลางหัวเป้งไงแบบยังไงวะแบบพระอาทิตย์อยู่ตรงหัวเป๊ะตรงเป้งก็ตรงเป๊ะไอ้ประมาณนั้นแหละบอกไม่ถูกภาษาใต้เวลาคำตรงเป้งเนี่ยตรงเป่งเลยป่ะจัดก็แบบเหมือนตรงเป่งตัวเนี้ยก็แบบคล้ายๆมันก็ตัดเดียวกันเลยว่าตรงเป่งเลยจัดครับของไม่ค่อยถูกว่าโอเคลงไปตักไฟก่อนที่นี่เลยนะเพื่อนเอกว่าเราอยากได้รั้วว่าทำไมวะ ทำไมอ่ะทำรั้วรอบช้ากับใครเดินโง่ตกเข้าไปเลยความสวยงามแบบแถวบ้านยอเปงอ่ะเสียงเพลงจากเครื่องใครครับ สียงเพลงจากผมเลยมิวสิกโอเคได้แล้วหลุมแกะพร้อมแกะไม่พร้อมก็ไม่แกะเป็นกี่สีอะแล้วมันแยกยังไงบ้างฝั่งแกะดึงมาแล้วไงเดี๋ยวเราก็เจาะรูแกะสิครับอ๋อเจาะรูแล้วก็ให้มันเดินข้ามมาใช่แล้วมาตรฐานจังนะกูขี้เกียจวิ่งหาแกะมาตรฐานวะอ้าวแล้วรั้วหลุดไอ้บ้าเอาแสดงว่าแม่งแปะปะไม่ได้แน่แม่งคนนึงก็ต้องปะอะไรวะเอา